เมืองสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรคือเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงผลงานอันล้ำเลิศทางสถาปัตยกรรมไทยยุคแรกความงดงามอลังการของศิลปกรรมที่สำคัญคือภูมิปัญญาในการบริหารจัดการเมืองและบริหารจัดการน้ำจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งภูมิปัญญาอารยะที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ800ปีก่อนอาณาจักรสุโขทัยได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางการปกครองเศรษฐกิจและศาสนาคงฐานะเป็นราชธานีเป็นเวลายาวนานกว่า200ปีศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถือเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของกษัตริย์ในอาณาจักรสุโขทัยพ่อกูชื่อสรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหงความรุ่งเรืองของสุโขทัยได้ปรากฏชัดเจนผ่านหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่1ที่เห็นอยู่นี้ซึ่งแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านภาษาจะเกิดขึ้นได้เมืองนั้นต้องเจริญรุ่งเรืองจารึกหลักนี้นอกจากจะมีความสำคัญในบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดและยังปรากฏให้เราเห็นสืบทอดต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็คือการใช้ตัวหนังสือเพื่อเขียนภาษาไทยสุโขทัยนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองหลวงหรือว่ามีลักษณะในการที่จะเป็นอาณาจักรประมาณสัก200หรือว่า200กว่าปีเท่านั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สุโขทัยส่งต่อให้กับชนชาติไทยแล้วก็อาณาจักรใกล้เคียงนะครับก็คือลายสือไทยหรือว่าตัวอักษรไทยที่เราใช้จนเป็นอักษรประจำชาติจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยที่น่าภาคภูมิใจครับพื้นที่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ยังคงปรากฏโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วไปนี้อดีตคือศูนย์กลางของอาณาจักรสุโขทัยที่ถูกสถาปนาขึ้นราวพุทธศตวรรษที่18พื้นที่เล็กๆนอกเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้านทิศเหนือพบกลุ่มโบราณสถานที่ผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเช่นพระปรางสามองค์ก่อด้วยศิลาแรงลักษณะแผนผังและรูปแบบศิลปะเขมรบายนที่สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนเริ่มต้นของสุโขทัยก็คือจุดที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้แหละวัดพระพายหลวงความสำคัญคือเป็นชุมชนเริ่มต้นก่อนที่มีการสถาปนาเป็นอาณาจักรสุโขทัยซึ่งในหลักศิลาจารึกหลักที่2ที่เราพบที่วัดศรีชุมเนี่ยมีบอกไว้ว่ามีขุนซึ่งเป็นขุนเป็นพ่อครองเมือง2เมืองคือเมืองศรีสัชนาลัยและสุโขทัยชื่อศรีนาวนำถมเนี่ยมาปกครองอยู่ชุมชนแห่งแรกนี้เมื่อปกครองได้ไม่นานศรีนาวนำถมก็สวรรคตลงซึ่งในหลักฐานเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวว่าท่านสวรรคตด้วยสาเหตุประการใดเพราะว่าหลักศิลาจารึกเป็นการแกะด้วยจำหลักด้วยหินชนวนก็อาจจะลบเลือนไปด้วยการเวลาอะไรก็แล้วแ
เราก็มาตัดตอนที่ว่าเมื่อว่าขุนศรีนันทมสวรรคตเนี่ยก็ตรงกับในช่วงของพ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นบุตรหรือเป็นลูกของท่านเนี่ยทราบข่าวเมื่อพ่อขุนผาเมืองทราบข่าวว่าในช่วงที่เสด็จพ่อสวรรคตลงเนี่ยขอมสบาทขนลำโพงได้มาปกครองอยู่ชุมชนแห่งแรกนี้ได้คิดตั้งตนเป็นใหญ่ก่อการกันบดคือมีความโลภยึดอำนาจต่างๆตกเป็นของตัวเองอ่ะก็ทำให้ความนี้ทราบถึงหูของพระราชโอรสองค์โตของศรีนันทมคือผาเมืองพอผาเมืองทราบข่าวก็ไม่พอพระทัยก็ได้ร่วมมือกับสายสนิทคือพ่อขุนบานกลางหาวหรือกลางข้าวที่เรารู้จักกันนี่แหละยกกองทัพมาตีเอาเมืองคืนจากของสบาทขนลำโพงพอตีเอาเมืองคืนมาได้แทนที่ผาเมืองเนี่ยจะปกครองอยู่ชุมชนแห่งแรกนี้กับไม่เอากับยกเมืองในชุมชนแห่งแรกนี้ให้กับสายสนิทไปซะเพราะอะไรเพราะว่าผาเมืองเนี่ยเป็นเขยของขอมถ้าตัวเองมาปกครองอยู่ชุมชนแห่งแรกนี้ทำให้อิทธิพลขอมเข้ามาวุ่นวายได้เยอะขึ้นหรือง่ายขึ้นนั่นเองก็ตัดปัญหาตัวนี้ไปยกชุมชนแห่งแรกนี้ให้กับสายสนิทไปคือขุนบ้านกลางหาวแล้วก็ประกาศชุมชนแห่งแรกนี้ให้ชื่อว่าสุโขทัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์หรือพระนามเต็มกัมมรเตงอันศรีอินทรบดินทราทิตย์หรือพระนามเดิมพ่อขุนบางกลางหาวถือเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยและเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงโดยมีเรื่องราวด้านการปกครองผ่านโบราณสถานทั้งในและนอกเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่มีมากถึง217แห่งก็น่าสนใจนะครับว่าสุโขทัยเนี่ยเหมือนกับเป็นดินแดนที่รวบรวมเอาคติความเชื่อทั้งพุทธเถรวาทจากลังกานะครับที่ปรากฏอยู่ที่วัดป่ามะม่วงนะครับที่มีพระเถระจากนครพันธ์มาเผยแพร่นำโดยพระมหาสมณะเถระแล้วก็จนกระทั่งที่สุดเนี่ยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือว่าที่จะต้องออกเสียงอย่างถูกต้องคือพระยาลือไทยพระยาลือไทยนะครับท่านทรงผนวดขณะที่ครองราชนะครับแต่ว่าในที่ใกล้ๆกันเนี่ยเราก็เจอศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ที่เห็นนี้คือโบราณสถานเทวาลัยมหาเกษตรตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศตะวันตกเป็นจุดที่พบเทวรูป2องค์คือพระอิศวรและพระนารายณ์ซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวสำคัญนอกเหนือจากสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนรามคำแหงในพื้นที่ใกล้ๆกับเทวาลัยมหาเกษตรได้พบศิลาจารึกสำคัญอย่างน้อย4หลักที่กล่าวถึงกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยเชื่อมโยงกับเทวาลัยที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองด้านศาสนาที่มีทั้งพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธเป็นจารึกเฉลิมพระเกียรติของพระยาลือไทยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนที่ท่านบวชนะครับนี้ก่อนที่จะพูดถึงตอนที่ท่านได้บวชเนี่ยได้ทรงผนวดเนี่ยก็มีการเล่าย้อนประวัติของท่านเล่าเรื่องราวอย่างที่ปรากฏชัดเจนในจารึกป่ามะม่วงภาษาเขมรเนี่ยบอกไว้ชัดเจนว่าท่านพูดถึงประวัติตั้งแต่ตอนที่ท่านขึ้นครองราชก็คือท่านมาจากศรีสัชนาลัยมาก็มาโจมจับกับทเวียนะครับของเมืองสุโขทัยก็คือยกพลขึ้นมาแล้วก็มาบุกตีเมืองสุโขทัยเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ขึ้นครองราชนะครับทีนี้ท่านก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับท่านก็ได้ออกบวชวัดศรีชุมเป็นศาสนาโบราณสถานแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกกำแพงเมืองเดิมในตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่าพระอาจนะองค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในบนดบซึ่งปัจจุบันยอดพระมนดบได้พังหมดแล้วเหลือแต่เพียงผนังกำแพงโดยรอบไม่มีหลังคาปกคลุมเป็นวัดที่แสดงให้เห็นความเจริญด้านศาสนา
วัดสีชุมเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าก็หลายๆท่านก็สันนิษฐานว่าจะมาจากคำว่าสีจะมาจากสรีหรือเปล่านะครับที่แปลว่าต้นโพใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นที่ต้นโพที่ต้นไม้เยอะๆอะไรเนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าในเอกสารในช่วงสมัยอยุธยาเนี่ยเรียกว่าฤาษีชุมนะครับพอดีฤาษีชุมเนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่าในคำภาษาเขมรโบราณเวลาเราเรียกชื่อพวกต้นไผ่เรียกว่าฤาษีอย่างเช่นฤาษีสุกเนี่ยมันคือต้นไผ่บ้านนะครับผมก็สันนิษฐานว่าถ้าวัดนี้มันจะแปลว่าฤาษีชุมก็คือต้นป่าไผ่ได้ไหมนะครับป่าไผ่เนี่ยถ้าเป็นภาษาบาลีมันก็คือคำว่าเวลุวันนะครับเพราะว่าในเมืองสุโขทัยเนี่ยเวลาเราดูเราจะเห็นว่ามันมีชื่อวัดที่มันเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติที่เรารู้จากอย่างเช่นวัดป่ามะม่วงเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือวัดอัมพวันเพราะนั้นในวัดในชื่อของอัมพวันเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในพุทธประวัติที่วัดสีชุมได้พบจารึกวัดสีชุมที่บอกเล่าเรื่องราวย้อนไปตั้งแต่ต้นสมัยสุโขทัยจารึกวัดสีชุมเนี่ยเป็นจารึกที่มีการเขียนแล้วเขียนประมาณสักพ.ศ.1912นะครับก็ประมาณนี้ท่านอาจารย์ดร.ประเสริฐนครได้ให้ความเห็นไว้นะครับว่าน่าจะเป็นพ.ศ.1912ร่วมสมัยกับพญาลิไทยนะครับแต่ว่าเวลาที่ท่านเล่าย้อนเนี่ยท่านจะเล่าย้อนประวัติตั้งแต่ต้นวงของท่านตั้งแต่สมัยทวดของท่านทวดของท่านก็คือพ่อคุณเอานำถุมนะครับท่านได้ครองเมืองสุโขทัยครองเมืองศรีสัชนาลัยอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มาจนกระทั่งถึงสมัยของปู่ของท่านก็คือพ่อขุนผาเมืองนะครับพ่อขุนผาเมืองก็ได้ร่วมตอนนี้แหละเป็นสมัยที่เราเริ่มรู้จักกษัตริย์ของสุโขทัยที่แน่ชัดเพราะปรากฏในจารึกหลักอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนบางกลางหาวอะไรเนี่ยเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นท่านเดียวกันนะครับอาณาจักรสุโขทัยไม่ได้รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่เพียงลำพังแต่การพัฒนาด้านต่างๆได้เชื่อมโยงกับอีก2เมืองหลักคือเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองกำแพงเพชรศรีสัชนาลัยเมืองเล็กๆที่อยู่ติดแม่น้ำยมชื่อนี้มักปรากฏในจารึกควบคู่กับเมืองสุโขทัยอยู่เสมอในฐานะเมืองลูกหลวงปัจจุบันนี้ที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก็ปรากฏขึ้นในจารึกหลักหนึ่งด้านที่4บรรทัดที่1นะครับก็จะมีข้อความกล่าวไว้ว่าพ่อขุนรามคำแหงลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นขุนในเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยแล้วหลังจากจารึกหลักที่1ก็ปรากฏชื่อเมืองศรีสัชนาลัยคู่กับสุโขทัยตลอดนะครับสะท้อนคติความเชื่อแบบเมืองคู่แฝดเหมือนประหนึ่งว่ากษัตริย์หรือว่ามหาอุปราชนะครับมหาอุปราชเนี่ยก่อนที่จะไปขึ้นครองราชย์ในเมืองสุโขทัยเนี่ยก็ควรที่จะมาอยู่ในเมืองศรีสัชนาลัยเป็นการเตรียมตัวก่อนนะครับเพราะว่าในกษัตริย์สมัยหลังมาไม่ว่าจะเป็นพระมหาธรรมราชาหรือไทยก็ประทับอยู่ที่เมืองศรีสัชนาลัยก่อนแล้วก็เสด็จกรีธาทัพไปแย่งราชสมบัติในเมืองสุโขทัยแล้วก็ขึ้นครองราชย์ได้เมืองศรีสัชนาลัยหรือเมืองเฉลียงเดิมพบหลักฐานชุมชนโบราณในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดชมชื่นปรากฏหลักฐานชั้นวัฒนธรรมถึง5สมัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่9จนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีพุทธศตวรรษที่12ถึง16
จนถึงช่วงเวลารุ่งเรืองของสุโขทัยสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในรูปแบบโบราณสถานซึ่งสะท้อนผ่านความเชื่อทางศาสนาถือเป็นเอกลักษณ์ร่วมของสุโขทัยเมืองหลวงศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรในฐานะเมืองลูกหลวงการที่เอารูปช้างมาตั้งล้อมรอบพระเจดีย์เนี่ยก็ปรากฏครั้งแรกที่ศรีลังกาด้วยนะครับที่มหาสถูปใหญ่ชื่อว่าลุวันเวลิหนึ่งใน8สถูปสำคัญของศรีลังกานะครับเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแสดงให้เห็นถึงศิลปกรรมที่เข้ามาพร้อมกับพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ครับในอินเดียเราไม่พบเจดีย์ที่มีรูปช้างนะครับล้อมรอบนะครับก็ปรากฏครั้งแรกที่ศรีลังกาเป็นพัฒนาการทางศิลปะของศรีลังกาและเมื่อสุโขทัยรับเอาพุทธเถรวาทแบบลังกาวงศ์เข้ามาก็มีการปรับปรุงให้มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเจดีย์ในรุ่นของสุโขทัยนะครับซึ่งก็กระจายไปทั่วนะครับนอกจากที่ศรีสัชนาลัยแล้วที่สุโขทัยเราก็พบวัดช้างล้อมที่กำแพงเพชรเราก็พบวัดช้างรอบที่แห่งนี้คือเมืองโบราณกำแพงเพชรเป็นเมืองร่วมสมัยกับสุโขทัยเป็น3เมืองเครือข่ายแห่งเมืองมรดกโลกเมืองโบราณกำแพงเพชรมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูวางตัวขนานไปกับแม่น้ำปิ่งกำแพงเมืองโดดเด่นแต่เดิมเป็นคันดินและคูน้ำสามชั้นต่อมาได้พัฒนาเป็นกำแพงก่อด้วยศิลาแรงวัดช้างรอบโบราณสถานร้างตั้งอยู่บนเนินเขาลูกรังในเขตอรัญญิกของเมืองโบราณกำแพงเพชรที่ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองกำแพงเพชรเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่มีรูปแบบเจดีย์ช้างล้อมในศิลปะสุโขทัยโบราณสถานแห่งนี้บ่งบอกถึงการแผ่อำนาจของอาณาจักรสุโขทัยปรากฏเป็นครั้งแรกค่ะในศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจรเป็นศิลาจารึกในสมัยสุโขทัยค่ะสร้างขึ้นพุทธศักราช1940ค่ะจะปรากฏชื่อเมืองกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกในชื่อเมืองกำแพงเพชรบุรีศรีวิมาราชค่ะก็แสดงให้เห็นว่าเมืองกำแพงเพชรเนี่ยมีบทบาทมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยบริเวณที่เราอยู่กันตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจะแบ่งเป็น2เขตค่ะคือเขตในกำแพงเมืองคือบริเวณที่มีกำแพงเมืองและคูเมืองล้อมรอบแล้วก็เขตอรัญญิกจะอยู่ทางบริเวณด้านทิศเหนือของกำแพงเมืองกำแพงเพชรค่ะเมืองกำแพงเพชรเนี่ยในสมัยสุโขทัยก็น่าจะเป็นเมืองบริวารส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัยค่ะแล้วก็ยังคงความสำคัญเรื่อยมาจนถึงในสมัยอยุธยาซึ่งปรากฏในกฎหมายตราสามดวงค่ะว่าอยู่ในสถานะเมืองพระยามหานครค่ะอันหนึ่งท่อปู่พระยาล่วงทำเอาน้ำไปถึงบางพานก็ถมสิ้นแล้วแลเขาย่อมทำนาทางฟ้าแลพบท่อนั้นกระทำเอาน้ำเข้าไปเลี้ยงนาข้าวเป็นนาเหมืองนาฝายข้อความในจารึกนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ระบุถึงคลองชนประทานโบราณหรือท่อปู่พระยาร่วงเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร
ล่อด้วยสำริดสูง210ซมที่ฐานระบุมหาศักราช1423หรือพุทธศักราช2053เจ้าพระยาสีธรรมสุขราชได้ประดิษฐานเทวรูปนี้ขึ้นมาตามความเชื่อเพื่อให้คุ้มครองมนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่ภายในเมืองกำแพงเพชรนอกจากนี้จารึกยังระบุถึงการขุดลอกคลองชักส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงที่เมืองบางพานปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรจะมีหลักฐานสำคัญค่ะคือจารึกบนฐานของเทวรูปพระอิศวรสำริดเมืองกำแพงเพชรค่ะจารึกนี้ค่ะมีข้อความค่ะที่ระบุชื่อเจ้าพระยาสีธรรมโศกราชที่ประดิษฐ์พระอิศวรไว้ให้คุ้มครองสัตว์สี่ตีนสัตว์สองตีนแห่งเมืองกำแพงเพชรมีการให้ซ่อมแปลงวัดมหาธาตุแล้วก็วัดต่างๆทั้งในเมืองและนอกเมืองรวมถึงการสร้างท่อปู่พญาร่วงซึ่งเป็นสันนิษฐานว่าเป็นคลองส่งน้ำที่นำน้ำจากแม่น้ำปิงเมืองกำแพงเพชรค่ะเชื่อมต่อไปถึงเมืองบางพานซึ่งสันนิษฐานว่าปัจจุบันอยู่ในอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะอันหนึ่งท่อปู่พระยาร่วงทำเอาน้ำไปถึงเมืองพานนั้นก็ถมหายสิ้นและเขาย่อมทำนาทางฟ้าและหาท่อนั้นพบกระทำท่อเอาน้ำไปเลี้ยงนาให้เป็นนาเหมืองนาฝายมิได้เป็นนาทางฟ้าดร.อุเทนวงศ์สถิตอาจารย์คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรตีความจากจารึกนี้ระบุอย่างชัดเจนถึงการทำนาด้วยระบบชนประทานชื่อที่ปรากฏว่าท่อปู่พญาล่วงเนี่ยแสดงว่าเป็นทางส่งน้ำหรือว่าคลองส่งน้ำเนี่ยที่ทำมานานแล้วนะครับที่อาจจะอยู่ในรุ่นก่อนหน้านี้หลายชั่วคนก็คือรุ่นปู่เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็พอใช้ไปนานๆเข้าเนี่ยก็ตะกอนท้องน้ำเนี่ยก็ทำให้คลองส่งน้ำหรือว่าท่อปู่พญาล่วงเนี่ยตื้นเขินขึ้นนะครับทำให้ระบบชนประทานเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาน้ำเลี้ยงนาได้ตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็เลยต้องทำนาทางฟ้านะครับทำนาทางฟ้าก็คือรอแต่น้ำที่มากับน้ำฝนนะครับสมัยก่อนก็คือทำได้เพียงแค่ปีละ1ครั้งนะครับแต่พอพบท่อนั้นนะครับก็กระทำนำน้ำเข้าไปเลี้ยงนาข้าวนะครับอันนี้บ่งบอกชัดเจนว่าน้ำตรงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ในส่วนของการบริโภคนะครับคือนำมาใช้ในการอุปโภคคือการทำการเกษตรเอาไปเลี้ยงนาข้าวนะครับทำให้เป็นนาเหมืองนาฝายคือสามารถทำนาหมุนเวียนไปได้ปีละ2ครั้ง3ครั้งเป็นอย่างน้อยระบบชนประทานโบราณหรือคลองส่งน้ำเข้าเมืองสุโขทัยจากลุ่มน้ำยมด้านทิศเหนือคือเมืองศรีสัชนาลัยมีบารายหรือสระมโนราเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อบังคับน้ำให้ไหลไปตามคลองขุดสู่บางขลังเข้าเมืองสุโขทัยขณะเดียวกันลุ่มน้ำปิ่งด้านจังหวัดกำแพงเพชรน้ำจะถูกบังคับให้ไหลเข้าคลองชนประทานโดยมีท่อปู่พญาร่วงทำหน้าที่เป็นประตูน้ำจากนั้นน้ำจะไหลไปเมืองบางพานทุ่งเมืองจังหวัดกำแพงเพชรถึงคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยจุดนี้เองจะมีบารายรับน้ำบารายนี้นอกจากจะทำหน้าที่กักเก็บน้ำแล้วยังทำหน้าที่ยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเพื่อบังคับน้ำให้ไหลลงไปที่ต่ำกว่าคือเมืองสุโขทัยบารายที่สระมโนรากับบารายที่คิริมาศจึงเปรียบเสมือนสถานีระบายน้ำเข้าสู่คลองสาระบบนั่นคือคลองชนประทานโบราณหรือท่อปู่พญาร่วงประตูน้ำคลองท่อทองแดงนี้
ในอดีตคือประตูน้ำท่อปู่พระยาร่วงแล้วทำไมถึงไปเรียกว่าท่อปู่พระยาร่วงก็จากหลักฐานจารึก2053ในช่วงเวลาที่กำลังจะพัฒนาเมืองกำแพงเพชรที่บอกว่าอันหนึ่งท่อปู่พระยาร่วงนำน้ำไปถึงเมืองบางพานเนี่ยจากนี่ไปใน13กิโลเมตรที่เมืองบางพานซึ่งเป็นที่ต่ำกว่าตรงนี้น้ำก็ไหลไปทางเมืองบางพานทำให้เขาทำนาทางฟ้าเมื่อคนท่อนั้นพบกระทำท่อนำเรือไปเลี้ยงนาให้เป็นนาเหมืองนาฝายไม่ต้องทำนาทางฟ้าอันนี้คือชนประธานโบราณชัดเจนเลยและหลักฐานที่เราเห็นทั้งหมดทั้งจากรูปถ่ายก็ดีจากทุกตำแหน่งที่เราไปสำรวจด้วยตัวเองเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันบ่งบอกว่าเป็นคลองชนประทานแน่ๆเราถึงได้เสนอว่ามันเป็นเรื่องของภูมิปัญญากัดจานน้ำเนี่ยองค์โบราณนะเนี่ยมานานแล้วอาจารย์ที่วาสุภจัญญาผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องระบบชนประทานโบราณของเมืองสุโขทัยกับดร.อุเทนวงศ์สถิตจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังตามหาเมืองบางพานตามที่ระบุในจารึกฐานพระอิศวรคลองน้ำสายนี้คือแนวเส้นทางเดิมของคลองน้ำโบราณจากกำแพงเพชรถึงเมืองบางพานในบรรทัดที่3เนี่ยมีข้อความว่าอันหนึ่งท่อปู่พญาล่วงทำเอาน้ำไปถึงบางพานก็ถมหายสิ้นแหลอันนี้นี่หมายความว่าอย่างไรครับจันครับแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะต้องมีท่อปู่พญาล่วงที่ทำการชักน้ำมาจนถึงบริเวณนี้ที่เราเรียกว่าบางพานใช่ไหมครับจันครับต้องนำน้ำเข้าไปเลี้ยงนาใช่แสดงว่าไอ้คำว่าท่อคือคลองครับจากคลองเนี่ยนำน้ำเข้ามาถึงเมืองบางพานครับผมถ้าตามลักษณะของสภาพภูมิประเทศนะมันเห็นชัดมันเป็นคลองโบราณอ๋อครับนะฮะนำน้ำจากแม่น้ำปริงเข้ามาที่จริงมันเป็นแม่น้ำโบราณครับเป็นธรรมชาติครับผมเวลาน้ำล้นฝั่งแม่น้ำปริงครับมันก็จะไหลตรงจุดนั้นนะเป็นจุดสูงสุดที่เขาเรียกว่าแอลิเวนแฟนใช่ไหมฮะหรือตะกอนรูปพัดโอ้จุดสูงสุดของรูปพัดตรงเนี้ยพอน้ำปิงล้นมาปั๊บมันจะไหลมาเลยไอ้คลองตัวเนี้ยเป็นคลองธรรมชาติตรงขอบของสะพานนั่นเลยไอ้คลองตัวเนี้ยมาโดยธรรมชาตินี่คุณลุงคิดว่าลักษณะธรรมชาติคงต่อมาเนี่ยคงจะมาสร้างเมืองบางพานอยู่ตรงจุดนี้เข้าก็เลยเรียกว่าตรงเนี้ยบางพานเนี่ยข้างหน้าเราที่เห็นเนี่ยเป็นเมืองบางพานและคลองที่นำน้ำมาจากแม่น้ำปิงเนี่ยนะฮะไหลมาตามแนวนี้เลยมาออกตรงนี้เลยข้างหน้าเนี่ยข้างหลังอาจารย์นั่นแหละคือเมืองบางพานเมืองบางพานปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านวังพานตำบลเขาคีรีดอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรชุมชนโบราณที่มีความสำคัญเพราะอยู่เส้นทางคมนาคมที่ติดต่อกับสุโขทัยและเมืองอื่นได้สะดวกนอกจากนี้ยังตั้งอยู่ท่ามกลางที่ราบรุ่มที่เหมาะแก่การเพาะปลูกคลองชนประทานโบราณจึงขุดผ่านเมืองนี้สภาพภูมิประเทศที่เห็นนี้เป็นพื้นที่เชื่อม3เมืองคือสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรพื้นที่นี้ปรากฏให้เห็นตะกอนน้ำรูปพัดที่เกิดจากทางน้ำที่ไหลจากหุบเขาชันลงสู่พื้นราบเมื่อความเร็วของกระแสน้ำลดลงจนไม่สามารถนำพาตะกอนบางส่วนเดินทางต่อไปได้ตะกอนจึงตกสะสมบริเวณใกล้กับเนินเขาในลักษณะที่กระจายออกไปรอบข้างคล้ายรูปพัดตะกอนรูปพัดถือเป็นจุดสังเกตสำคัญของคนโบราณที่ทำให้รู้ว่าจุดที่เห็นนี้เป็นจุดพื้นที่ลาดกว้างเหมาะแก่การขุดคลองเพื่อรับน้ำจากที่ลาดชันแล้วส่งต่อไประบบชนประทานโบราณน้ำจากเมืองบางพานกำแพงเพชรถูกบังคับให้ไหลไปตามคลองโบราณจนถึงคีรีมาศของเมืองสุโขทัยวันเวลาที่ผ่านมากว่า500ปีบารายที่เคยเป็นที่กักน้ำวันนี้กลายเป็นพื้นที่นาแต่ส่วนที่ยังคงอยู่คือระบบชนประทานอ
ที่ระดับความสูงตรงจุดๆนี้ที่ยืนเนี่ย79เมตรจากน้ำทะเลในขณะที่เราบอกว่าคลองชนประทานท่อปู่พญาล่วงเนี่ยนำน้ำไปถึงสุโขทัยระดับความสูงที่เมืองสุโขทัยเพียง49เมตรแตกต่างกันเกือบ30เมตรอันนี้คือธรรมชาติอันนี้คือหลักฐานท่านจะเห็นว่าถ้าเรามีทางไปดังเนี้ยมันไหลไปเองนี่มันไหลไปบางทีมันจะผ่านที่ต่ำบ้างสูงบ้างอันตรงไหนที่มีที่ต่ำเขาขุดคลองบังคับน้ำให้มันวิ่งผ่านไปในบางตอนไหนที่น้ำมันไปกำลังไม่พอเขาก็พยายามยกระดับน้ำให้มันวิ่งไปได้ไวขึ้นอันนี้คือหลักฐานที่เห็นมาตลอดแนวจากที่ผมศึกษาเนี่ยผมไม่มีโอกาสมาเดินทุกจุดหรอกครับแต่ผมมีโอกาสเห็นรูปถ่ายทางอากาศใช้รูปทางอากาศเมื่อสมัย2496มาดูระหว่างนั้นน่ะเราเห็นหลักฐานของคูคลองตรงเนี้ยชัดเจนมากเราเห็นคันดินเนี่ยเป็นหย่อมๆข้างเดียวบ้างสองข้างบ้างมันไม่ได้ยาวตลอดแต่หลักฐานในรูปถ่ายนั้นสมัยนั้นที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากอ่ะเห็นเป็นคลองชัดเจนเราได้เห็นเป็นหลักฐานว่านี่แหละคือแนวคลองชนประทานอ่างเก็บน้ำที่ถูกขนาบด้วยภูเขาสองลูกคือเขาพระบาทใหญ่และเขากิ่วอ้ายมาบริเวณหลังตัวเมืองสุโขทัยโบราณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นักโบราณคดีเชื่อว่าอ่างเก็บน้ำนี้หรือสริดพงคือธนบพระร่วงที่ระบุไว้ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้านที่3บรรทัดที่5แนวทางเดินของน้ำสุโขทัยเนี่ยตั้งแต่อดีตสุโขทัยเนี่ยมันอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็จริงอ่ะมันไม่ได้ตั้งเมืองอยู่ติดกับแม่น้ำประจำคือแม่น้ำยมไม่เหมือนอาณาจักรอื่นๆที่ติดกับแม่น้ำนู้นแม่น้ำนี้ใช่ไหมเป็นแม่น้ำหลักๆเมืองติดกับแม่น้ำแต่สุโขทัยแม่น้ำยมห่างไปถึงประมาณ12กิโลเมตรทางด้านทิศตะวันออกเพราะอะไรที่ตั้งเมืองปัจจุบันคือจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบันที่ตั้งติดแม่น้ำยมเนี่ยตรงนั้นจะเป็นแอ่งกระทะมีปัญหาเรื่องระบบน้ำเพราะนั้นเมื่อถ้าไปตั้งเมืองอยู่ตรงนั้นระบบน้ำท่วมทุกปีมีปัญหาเรื่องระบบน้ำเพราะนั้นสมัยคนโบราณเขาเล็งเห็นว่าเนี่ยถ้าไปสร้างเมืองตรงนี้มันมีปัญหาแน่นอนอ่ะทุกปีอ่ะก็เลยล่นเมืองหนีขึ้นที่ตะวันตกพอล่นเมืองหนีขึ้นมาน้ำมันพัดเลยเมืองถูกไหมฮะมันก็จะไม่มีน้ำเพราะนั้นก็ต้องมีการขุดสระขุดคูเมืองทำตัวเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคือเขื่อนเก็บน้ำไม่ใช้ในการอุปโภคบริโภคให้ใช้ได้ทั้งปีให้พอมีการทำทะเลหลวงเป็นตัวรับน้ำที่มาจากเขื่อนมาจากเมืองแล้วก็ไปเก็บไว้แล้วก่อนที่จะระบายลงคลองลงตัวแม่น้ำยมที่ห่างไปอีกทีหนึ่งใช้ได้ทั้งปีเลยระบบน้ำของสุโขทัยใช้วนเงี้ยได้ทั้งปีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาสุภจัญญาอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพจากภาพถ่ายทางอากาศทำให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการน้ำในเมืองสุโขทัยอย่างชัดเจนกรรมสลิดพงบางคนก็บอกว่ามันหมายถึงแนวคูเหนือถนนบางคนก็ว่าเป็นเขื่อนแต่ที่ชัดเจนก็คือสร้างเขื่อนแน่ๆในทางตะวันตกของเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าสลิดพงและนำน้ำตัวนั้นเข้ามาในเมืองแต่ถึงอย่างไรก็ตามหน้าแล้งมันแห้งที่สำคัญเนี่ยอาศัยที่ไหนอ่ะในเมื่อบริเวณที่ตั้งของเมืองสุโขทัยมันสูงกว่าระดับแม่น้ำยมถึง6เมตรอ่ะให้น้ำใต้ดินมันมีจากภูเขาลงมานะมันถึงได้มีการขุดบ่อน้ำลงไปในพื้นที่ต่างๆก่อนไม่มีเครื่องดูดไม่มีเครื่องส่งก็ใช้อะไรการถ่ายเทน้ำจากที่สูงลงที่ต่ำก็เขื่อนก็จะตั้งที่สูงถ่ายเทเข้าสู่เมืองส่งน้ำจากคลองโบราณเข้าสู่คูเมืองคูเมืองจะส่งน้ำไปยังไงต่อต้องขุดเหรอบางทีก็ไม่ได้ขุดก็ใช้การใช้ท่อรูปแบบวิทยาการกักขอมด้วยเช่นกันก็ใช้ท่อลงใต้ดินส่งน้ำเข้าสู่สระต่อสระเมืองต่อเมืองนั่นแหละเมืองสุโขทัยเมื่อดูจากแนวตะกอนน้ำรูปพัดจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
แหล่งน้ำที่สำคัญมีเพียงน้ำที่ไหลลงจากเขาน้ำอาจเพียงพอสำหรับคนแต่อาจไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกเราจึงเห็นแนวคลองโบราณเชื่อมจากนอกภูเมืองสุโขทัยไปยังเมืองบางขลังไปถึงเมืองศรีสัชนาลัยทั้งหลังเนี่ยเป็นที่รับน้ำโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าสระมโนรานั่นแหละมันจะส่งน้ำจากนี้ลงไปทางตะวันตกทางใต้ทางตะวันตกทางใต้เนี่ยไปรวมกับที่น้ำมันจะผ่านทางด้านเหนือแล้วก็จะส่งมาไอ้ตรงยกระดับที่เรียกว่าบารายเป็นที่รับน้ำโดยธรรมชาติในอดีตถูกนำมาใช้เกี่ยวกับการชลประทานพอปัจจุบันคนลืมไปหมดบอกว่าบริเวณที่เป็นคลองจะเป็นคันดินที่เป็นคลองชลประทานคนก็เข้าใจเป็นถนนก็เลยกลายเรียกเป็นถนนพระร่วงไปแต่แท้จริงเนี่ยมันเป็นคลองชลประทานและตัวนี้ก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่รับน้ำเข้ามาจากทางตะวันตกมารวมกับคลองที่มาจากทางด้านเหนือแล้วก็ส่งต่อไปทางด้านใต้คือไปที่สุโขทัยอันนี้ก็คงจะเป็นคำตอบนอกจากภูมิปัญญาด้านบริหารจัดการน้ำแล้วสุโขทัยยังรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจร่องรอยสำคัญคือเครื่องสังเคราะห์สินค้าโบราณส่งออกของสุโขทัยที่เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญด้านเศรษฐกิจในสมัยโบราณรณชัยมโหธรช่างทำเครื่องสังคโลกกำลังวาดลวดลายลงในภาชนะดินเผาสังคโลกสุโขทัยมันมีการวิวัฒนาการของสังคโลกมันมีมาเรื่อยๆยุคแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปลาจะเป็นประมาณไหนแต่สันนิษฐานว่าอันเนี้ยเท่าที่สมบูรณ์และสวยเนี่ยน่าจะเป็นยุคปลายแล้วก็คือพัฒนาสุดแล้วครับพอก็เขาเรียกอะไรดูได้จากตัวเคลือบยุคแรกเนี่ยเหมือนกับผมเริ่มผลิตสมัยแรกๆอ่ะเคลือบค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความสวยงามพอสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆเนี่ยตัวเคลือบเราก็เขาเรียกสามารถทำให้สวยขึ้นแล้วก็ลายเส้นทำให้เนี๊ยบขึ้นสามารถรับออเดอร์ได้ก็ผมคิดว่าหน้าโบราณเขาก็คงน่าจะเหมือนผมสมัยเนี้ยครับก็คือวิวัฒนาการมาจากความไม่สวยก็คืออาจจะเป็นดินดิบดินที่เผาแล้วไม่มีตัวเคลือบมาก่อนแล้วก็กลายมาเป็นตัวเคลือบสีพื้นก็คือสีขาวสีน้ำตาลสีเขียวคือเคลือบบางตัวอาจจะไม่มีลายแล้วก็มาพัฒนาเป็นตัวเคลือบลายก็คือลายใต้เคลือบตัวนี้คือวิธีการเขียนก็คือเขียนตัวสีดำลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวเคลือบที่ทำมาจากดินหินขี้เถ้าน้ำผสมกันจนคนเป็นเลนแล้วก็ชุบลงไปในจานอีกทีนึงครับแล้วก็ไปเผาอุณหภูมิ1230ถึงเคลือบถึงละลายครับกลายมันเป็นตัวสังคโลกตัวนี้เครื่องสังคโลกของสุโขทัยมีหลายรูปแบบทั้งสังคโลกที่ใช้ประกอบสถาปัตยกรรมในศาสนสถานภาชนะรูปแบบต่างๆและท่อน้ำที่ใช้ในระบบชลประทานโบราณเตาเผาเป็นรูปยาวรีคล้ายประทุนเรือจ้างมีความยาวประมาณ 7-8 เมตรมีภาชนะดินเผาวางอยู่นี้คือเตาทุเรียงที่ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาเผาสังคโลกบ้านเกาะน้อยตำบลศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ห่างจากเมืองศรีสัชนาลัยประมาณ5กิโลเมตรแม่น้ำยมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรมีเต่าทุเรียงมากกว่า500เต่าแสดงให้เห็นว่าที่นี่ผลิตเป็นอุตสาหกรรมมีหลักฐานว่าเครื่องสังคโลกถูกส่งขายไปไกลถึงโอกินาวาหรืออาณาจักรริวกิวโบราณอุตสาหกรรมการผลิตสังคโลกเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มต้นกันมาแล้วในสมัยสุโขทัยนะครับแล้วก็มีการค้าขายและเป็นที่นิยมสูงนะครับแต่ว่าเมื่อต่อมาอยุธยาผนวกสุโขทัยได้เนี่ยการผลิตสังคโลกก็ยังคงอยู่แล้วก็มีการกระจายแล้วการผลิตเนี่ยมากเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นะครับเพราะว่าอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองท่านานาชาติสามารถที่จะส่งออกเครื่องสังคโลกเนี่ยไปไกลกว่าที่สุโขทัยเคยจำหน่ายหรือว่าส่งออกนะครับเราพบเครื่องสังคโลกนะครับไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นนอกจากความเจริญด้านการค้าแล้วสุโขทัยยังเป็นจุดเริ่มต้นด้านความรู้และภาษาดังจะเห็นได้จากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี้ในแง่ของการศึกษาอักษรวิทยาในแง่ของการศึกษาตัวหนังสือนะครับเราจะเห็นว่าจารึกหลักนี้เป็นจารึกที่มีการพัฒนาขึ้นหรือปรับปรุงขึ้นจากตัวหนังสือที่เคยใช้มาแล้วทั้งของเขมรโบราณแล้วก็มอญโบราณพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะปรับใช้กับภาษาไทยการที่เอาตัวหนังสือที่บันทึกภาษาหนึ่งมาบันทึกอีกภาษาหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันต้องมีการเพิ่มเติมมันต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะกับภาษานั้นๆด้วยความที่ภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดที่เป็นคำคำไม่ใช่คำที่มันต่อเนื่องกันเหมือนคำในภาษาอื่นเพราะฉะนั้นการปรับปรุงเพื่อจะมาเขียนให้มันเป็นคำคำเนี่ยถ้าโดยใช้รูปแบบเดิมคือแบบเป็นตัวเต็มตัวเชิงแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเมื่อมีการต้องการปรับปรุงเนี่ยจึงมีการมีนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมพิเศษซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในบริเวณแถวนี้มาก่อนหน้านั้นก็คือการตัดเชิงตัวอักษรทิ้งคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติได้ประกาศในการประชุมณกรุงคาร์เทจประเทศตุนิเซียให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรเป็นมรดกโลกจากหลักฐานที่ปรากฏณเมืองโบราณสุโขทัยและเมืองบริวารแสดงให้เห็นถึงผลงานอันล้ำเลิศทางสถาปัตยกรรมไทยยุคแรกความงดงามอลังการของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทยแห่งอาณาจักรสุโขทัยเป็นประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองในอดีตแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งประเทศถ้าเราเรียนรู้ภูมิปัญญาว่าเขาทำอย่างไรและเราซึ่งเราเห็นชัดเจนว่าเมืองไทยเรามีหลักฐานตัวนี้แน่นั้นถ้าเราเอามาต่อยอดให้แต่ละท้องถิ่นพัฒนาโดยมีความเป้าหมายที่เป็นอันเดียวกันให้มันต่อเชื่อมกันได้มันก็จะเป็นการต่อยอดจากอดีตมาถึงปัจจุบันด้วยภูมิปัญญา